ับวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านข้างถนนนะครับวันนี้เนาะไม่ใช่ข้างบ้านธรรมดาข้างถนนด้วยตัวนี้ผักเบี้ยนะครับผักเบี้ยพันธุ์สีแดงนะครับเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วแต่ตัวนั้นเป็นพันธุ์สีขาวนะครับผักเบี้ยจะมี2สีนะครับนะสีแดงก็ก้านแดงแบบนี้นะครับตัวนี้แดงเข้มเลยนะครับตัวนี้เป็นยาเย็นนะครับยาเย็นส่วนของยอดนี่เรากินเป็นผักได้นะครับนะกินเป็นผักได้สรรพคุณของยาเย็นก็ตัวนี้ตำพอกแผลฝีนะครับอาการปวดผื่นคันตามผิวหนังได้นะครับนะเวลาเรากินเนี่ยจะมีเป็นเมือกลื่นๆนะครับตัวนี้นะครับช่วยเคลือบลำไส้ได้ดีนะครับนะนะทำให้ระบบขับถ่ายเราเป็นปกตินะครับนี่ก็คือพอดีมาเจอต้นสีแดงก็เลยถ่ายมาฝากแฟนๆ Channel หมอยาข้างบ้านกันอีกครั้งนึงนะครับนะตรงนี้มีเยอะนะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยนะครับนะตัวนี้เป็นผักแล้วก็เป็นสมุนไพรนะที่เราพบเห็นกันทั่วไปได้นะครับปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับปลูกใส่กระถางไว้กินก็ได้นะครับเก็บยอดไปผักไปผัดนะเก็บยอดไปกินสดก็ได้เก็บไปผัดก็ได้นะครับตัวนี้นะสมุนไพรข้างทางสมุนไพรข้างบ้านดีๆนะครับผักเบี้ยนะผักเบี้ยนี่นะครับพันธุ์สีแดงก้านแดงนะตัวนี้อยู่กลางแดดนะแดงแป๊ดเลยครับบางต้นเราจะเจอเป็นต้นสีขาวเนาะสีขาวอวบๆนะครับปลูกง่ายปลูกเหมือนคุณนายตื่นสายนะครับหักกิ่งไปชำในกระถางก็ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพอดีมาเจออยู่ก็เลยถ่ายมาฝากแฟนๆ Channel หมอยาข้างบ้านกันอีกครั้งนึงนะครับจะได้ทบทวนตัวสมุนไพรนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงจะดังหรือเปล่านะครับพอดีอยู่ข้างถนนนะครับนะพูดแข่งกับเสียงรถนะครับเนี่ยๆๆแดงแป๊ดเลยครับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ใช้กิ่งไปชำนะครับมองเพลินๆนี่เหมือนคุณนายตื่นสายนะแต่ว่าดอกเขาจะไม่ใหญ่เท่าคุณนายตื่นสายนะครับตัวนี้นะผักเบี้ยนี่นะครับครับคลิปนี้ก็ถ่ายดูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ